ท่านประธานที่เคารพผมกนกวงตระงานสมาชิกบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมอยากขออนุญาตที่จะใช้สิทธิในการอภิปรายจากการสงวนขอแปรงบประมาณในมาตรา3นี้ 5% นะครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะขออนุญาตเรียนไปยังผ่านท่านประธานไปยังท่านประธานกรรมาธิการท่านรองนายกกิติรัตน์นะครับซึ่งก็ดีใจมากที่โดยบังเอิญท่านอยู่ตรงนี้ก็จะได้รับฟังข้อสังเกตนะครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานก่อนด้วยความเคารพนะครับว่าประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5ประเด็นแล้วก็เจตนาก็คือต้องการที่จะตั้งข้อสังเกตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณแล้วก็จัดทำงบประมาณในปีต่อไปนะครับในประเด็นแรกครับท่านประธานครับสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือการจัดสรรงบประมาณของเรานั้นเนี่ยตอบโจทย์ของประเทศไทยหรือไม่ผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำถามใหญ่ที่สุดที่เราจะต้องพิจารณานะครับแล้วก็ในการชี้แจงของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังนะครับคือผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับการบัญชีการได้ถามท่านว่าปัญหาของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศที่มองประเทศไทยในการจัดอันดับที่เรียกว่าเครดิตเรตติ้งนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสสค.ของกระทรวงการคลังนะครับซึ่งถือว่าเป็นมันสมองของกระทรวงการคลังก็ตอบบอกว่า S&P ได้จัดเครดิตเรตติ้งของประเทศไทยอยู่ที่ BBB บวกนะครับหรือเรียกว่า BBB plus นะครับและท่านได้อธิบายต่อไปอีกว่าความจริงแล้วสถานะของประเทศไทยเนี่ยควรจะอยู่ในระดับ A ไม่ใช่ 3B บวกนะครับและท่านก็อธิบายต่อไปว่าเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะ3เรื่องเรื่องที่1ท่านบอกว่ารายได้ต่อหัวของประชากรของประเทศไทยยังต่ำอยู่นะครับถ้าพูดภาษาวิชาการก็เรียกว่า per capita income นะครับยังต่ำประเทศไทยวันนี้ครับท่านประธานครับถ้าดูรายได้ต่อหัวของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 150,000 บาทนะครับถ้าคิดเป็นเดือนเนี่ยก็ประมาณ 12,000 ถึง 13,000 บาทต่อเดือนนะครับซึ่งไม่น้อยเลยนะครับท่านประธานครับแต่ความหมายก็คือว่าอันนั้นเป็นตัวเลขเฉลี่ยแต่เรามีเกษตรกรของเราอีกไม่น้อยกว่า10ล้านคนนะครับรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 5-6,000 บาทเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าประเทศไทยของเรามีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำมีปัญหาในเรื่องของความไม่เป็นธรรมมีปัญหาในเรื่องของโอกาสมากมายเพราะฉะนั้นคำถามในส่วนนี้ก็คือว่าเราจัดสรรงบประมาณในปี2556นี้ตอบโจทย์ในเรื่องนี้หรือไม่เพียงใดตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ครับท่านประธานครับที่ขออนุญาตเรียนไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับตัวอย่างที่สำคัญนะครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงตลอดเวลานะครับในเรื่องของการลดภาษีนะครับจาก30เป็น23แล้วก็เป็น20ตามลำดับนั้นเนี่ยนะครับเพื่อกระตุ้นให้กับเอกชนที่จะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ลงทุนแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศอันนั้นเป็นตรรกะด้านหนึ่งครับแต่ในอีกด้านหนึ่งของความเป็นจริงครับท่านประธานครับภาษีนิติบุคคลนะครับอธิบดีกรมสรรพากรนะครับได้อธิบายบอกว่าร้อยละ50เก็บจากบริษัทขนาดใหญ่เพียง 2,567 รายเท่านั้นนะครับหรือเรียกว่าพวกอยู่ที่อยู่ในกลุ่ม LTO ในภาษาของกรมสรรพากรนั่นหมายความว่าบริษัท SME อีก 250,000 กว่ารายเนี่ยนะครับเสียภาษีเพียงครึ่งเดียวของภาษีนิติบุคคลทั้งหมดเพราะฉะนั้นความหมายก็คือว่าการที่เราลดภาษี 7% เนี่ยนะครับแสดงว่าบริษัทขนาดใหญ่จริงๆนะครับ 2,567 รายนะครับคือผู้ที่ได้ประโยชน์ครึ่งหนึ่งของมาตรการนี้ของรัฐบาลครับและตรงนี้นะครับในด้านของการให้ประโยชน์กับบริษัทที่จะขยายการลงทุนฟังได้ครับแต่ในอีกด้านหนึ่งที่ท่านมองข้ามไม่ได้เลยก็คือเป็นการขยายช่องว่างของคนจนคนรวยครับเป็นการตอกย้ำถึงความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับตรงนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและพอเรามาดูในส่วนของ SME ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ 250,000 กว่ารายมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นก็มีน้อยมากนะครับมีนะครับไม่ได้มีผมขออนุญาตเรียนท่านประธานเลยครับว่ามาตรการทั้งหลายที่รัฐบาลเสนอเข้ามาในกรรมธิการนั้นในงบประมาณนั้นเนี่ยมีครบหมดแล้วครับแต่คำถามมันมีอยู่ว่า
แล้วในมาตรการเหล่านั้นเนี่ยรัฐบาลใส่เงินไปมากน้อยเพียงใดที่จะช่วยบริษัท SME ประเด็นของผมก็คือว่ายังช่วยไม่พอครับสำหรับ SME เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตเรียนท่านประธานไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่าการจัดสรรงบประมาณของเราในปี2556นั้นยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมของเราในประเด็นที่สองครับที่ผอ.สสค.ได้บอกก็คือว่าเครดิตเรตติ้งของประเทศไทยยังมีปัญหาเพราะว่าเรามีภาระผูกพันทางด้านการคลังสูงท่านอธิบายบอกว่าความหมายก็คือว่ารัฐบาลมีภาระนโยบายประชานิยมที่ผูกไว้ว่าจะต้องจ่ายเงินให้กับประชาชนเนี่ยเยอะมากและตรงนี้ไม่ใช่เป็นการจ่ายปีเดียวจบครับมันเป็นการจ่ายต่อเนื่องตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าประชานิยมนะครับในขณะที่มีวิกฤตเพื่อช่วยให้คนไม่ตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับแต่ในเวลาเดียวกันประชานิยมต้องนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชนครับจะต้องทำให้ประชาชนสามารถลุกขึ้นยืนได้ช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ตามไปดูครับในแง่งบประมาณงบประมาณที่จะช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ยากจนในต่างจังหวัดในชนบทหลายสิบล้านคนลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเองช่วยตัวเองได้มันมีไม่มากนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากเป็นประเด็นที่สองครับท่านประธานประการที่สามก็คือการเมืองไม่มีเสถียรภาพผมไม่ขออนุญาตอธิบายในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะทำให้เกิดการประท้วงขึ้นแต่ผมต้องการจะเรียนกับท่านประธานว่าในแง่ของงบประมาณและวิธีการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเมืองไม่มีเสถียรภาพนี้ก็มีน้อยมากนะครับงบประมาณปรองดองเนี่ยนะครับท่านให้400กว่าล้านเท่านั้นเองแหละครับความจริงทำไมผมท่านไม่ให้สัก 2,000 ล้านแล้วขยายการเสวนาขยายการทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกหมู่เหล่าไม่ใช่จำเป็นต้องให้กระทรวงมหาดไทยเป็นคนทำแต่เพียงอย่างเดียวก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นที่ผมอยากจะกราบเรียนในเรื่องแรกก็คือว่าการจัดสรรงบประมาณในภาพใหญ่ไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศไทยผมขออนุญาตให้ข้อมูลอันเดียวเล็กๆครับกับท่านรองนายกนะครับว่าตัวแทนของกระทรวงแรงงานนะครับกรมสวัสดิการสังคมนะครับกรมประกันสังคมนะครับได้ชี้แจงบอกว่าในปี2557ครับเงินกองทุนประกันสังคมที่เข้ากับที่ออกนี่มันจะเท่ากันพอดีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นภายใน10ปีเงินกองทุนประกันสังคมจะหมดครับเพราะว่าเงินกองทุนประกันสังคมจะต้องชดใช้กับแรงงานที่เขาเก็บเงินจ่ายเงินเข้ากองทุนแล้วหลังจากนั้นเขาหยุดทำงานเพราะว่าอายุมากแล้วและกองทุนไม่มีเงินพอใช้นะครับตรงนี้เป็นสัญญาณที่อันตรายมากนะครับเรามีเวลาเพียง20ปีเท่านั้นครับท่านประธานครับประเทศไทยของเราใน20ปีนี้ถ้าเราตั้งหลักไม่ถูกกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ไม่มั่นคงประเทศของเราล้มนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยครับท่านประธานครับผมจึงอยากขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพจริงๆนะครับว่าเราต้องกลับมาพิจารณาแล้วดูกันจริงๆนะครับว่าจะรักษาชาติบ้านเมืองของเราให้อยู่รอดนั้นเราจะจัดสรรงบประมาณกันอย่างไรเราจะลงทุนกันในเรื่องอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับและในประเด็นนี้เนี่ยนะครับผมอยากขออนุญาตฝากเรียนไปยังท่านรองนายกเพื่อจะนำไปสู่ประเด็นที่สองก็คือว่างบประมาณที่เราจัดสรรนั้นเนี่ยนะครับปริมาณงบประมาณสำคัญที่ผมได้เรียนไปแล้วแต่อีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยครับก็คือวิธีการใช้งบประมาณครับว่าถ้าเงินที่ท่านจัดสรรไปนั้นท่านเอาไปใช้อย่างไรหลักคิดหลักการโครงการที่ท่านทำนั้นตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ผมขออนุญาตนำไปสู่ประเด็นที่สองครับท่านประธานครับเพื่ออธิบายในประเด็นนี้ท่านประธานที่เคารพครับในการจัดสรรงบประมาณผมขออนุญาตยกเพียงโครงการของกรมเดียวแล้วครับเพราะจริงๆแล้วทำได้ทุกกรมนะครับคือกรมทางหลวงครับท่านประธานครับซึ่งเป็นกรมใหญ่กรมทางหลวงนะครับจัดสรรงบประมาณ 53,000 กว่าล้านครับท่านประธานครับไม่อันนี้ไม่รวมเงินนอกก็ประมาณนะครับกรมทางหลวงได้ตั้งเป้าหมายไว้4เรื่องครับในการใช้งบประมาณของท่านเรื่องแรกก็คือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกที่ท่านรองนายกเนี่ยนะครับบอกว่าเราต้องต่อสู้เพื่อลดโลจิสติกคอสของเราจาก 19% ให้เหลือ 15% ให้เหลือ 10% เพื่อประเทศไทยจะได้แข่งขันได้ท่านพูดถูกหมดเลยครับแต่พอมาเป็นถึงเรื่องจริงครับเราสร้างกรมทางหลวงทกกรมทางหลวงสร้างถนนเพื่อลดโลจิสติกคอสใช้งบ 5% ที่ได้ครับ
ในส่วนที่2เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 8.4% ครับเรื่องที่3สร้างเครือข่ายทางหลวง 77% ครับกรมทางหลวงนี่ชอบสร้างทางอย่างเดียวครับแต่สร้างไปแล้วทางนั้นใช้ประโยชน์และเป็นประโยชน์กับประเทศชาติแค่ไหนเป็นประโยชน์ต่อการลดต้นทุนของการแข่งขันทางเศรษฐกิจของเรามากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องรองครับท่านประธานครับและประการสุดท้ายเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ 9% เท่านั้นเองครับท่านประธานครับรัฐบาลพูดว่าเราจะเข้า AEC เราจะมีอาเซียนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแต่กรมทางหลวงนะครับ 50,000 กว่าล้านเชื่อมถนนกับประเทศเพื่อนบ้านนี่ใช้ประมาณ 44,000 กว่าล้านเท่านั้นเองครับท่านประธานครับจากตัวเลขเรื่องจริงตรงนี้นะครับมันบอกครับท่านประธานว่าสัดส่วนของงบประมาณรัฐมนตรีที่กำกับไม่ได้ลงไปดูในรายละเอียดหรอกครับให้ข้าราชการประจำทำแล้วข้าราชการประจำก็ทำตามที่เคยทำมาแล้วครับเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ปรับกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนั้นแหละครับแต่นโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้นะครับซึ่งฟังดูดีในบางเรื่องเวลาไปสู่การปฏิบัติจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นครับท่านประธานครับตรงนี้ขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรองนายกเลยนะครับในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านต้องกำกับรัฐมนตรีของท่านนะครับว่าให้ลงไปดูงานจริงๆในกระทรวงไม่ใช่ปล่อยให้กระทรวงทำไปแล้วตัวเองก็ดูเฉพาะงานที่สนใจงานที่อยากจะได้ประโยชน์เท่านั้นนะครับท่านประธานครับตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตสะท้อนกลับนะครับท่านประธานในเรื่องของกรมทางหลวงตรงนี้ครับท่านประธานท่านรองนายกครับรายได้ของประเทศไทยของเราที่มาจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับประมาณ125%ของ GDP ของประเทศของเรานะครับถ้าผมใช้ตรรกะอันนี้เนี่ยนะครับท่านประธานครับผมก็คาดหวังว่างบของกรมทางหลวงเนี่ย125%ครับที่สร้างเครือข่ายถนนเนี่ยนะครับจะไปเอื้อต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวครับเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลบอกว่าจะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวงบที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงที่เข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต้องมีมากกว่านี้นะครับแต่พอผมไปดูรายละเอียดครับท่านประธานครับงบโครงข่ายทางหลวงที่เข้าไปสู่การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับท่านมีทั้งหมด 12,100 กว่าล้านครับโครงข่ายของท่านเนี่ยนะครับที่เข้าไปสู่การท่องเที่ยวเนี่ยผมคิด 25% ครับมันก็จะได้ประมาณ 3,000 ล้านครับท่านประธานแต่ผมไปดูงบจริงของกรมทางหลวงครับกรมทางหลวงตัดถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวใช้งบ300ล้านครับ1ใน10นะครับท่านประธานครับอย่างนี้ไม่เรียกว่าจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องไม่ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลเองนะครับแล้วจะพูดว่าอย่างไรครับท่านประธานตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงท่านประธานเป็นห่วงท่านรองนายกรัฐมนตรีด้วยความเคารพจริงๆนะครับผมคิดว่าท่านต้องตรวจการบ้านรัฐมนตรีของท่านละครับท่านจะต้องเคร่งคัดกับรัฐมนตรีของท่านละครับว่ารัฐมนตรีของท่านเนี่ยเข้าใจงบประมาณหรือไม่แล้วก็ใช้งบประมาณตรงตามนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าผมสามารถไล่ได้เป็นรายกระทรวงนะครับแต่ขออนุญาตที่จะไม่ใช้เวลาตรงนั้นผมทำให้ดูเป็นหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นนะครับท่านประธานและเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับท่านประธานครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สองผมเริ่มจากภาพใหญ่ว่างบประมาณทั้งหมดเนี่ยไม่ตอบโจทย์ประเทศไทยลงเป็นรายกระทรวงก็ไม่ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลครับหรือว่าในทางกลับกันผมไม่อยากจะกล่าวโทษนะครับว่านโยบายของรัฐบาลสวยๆแต่ทำไม่ได้จริงผมไม่อยากจะกล่าวอย่างนั้นแต่ผมอยากจะบอกว่าท่านรองนายกกำกับรัฐมนตรีของท่านให้ตอบโจทย์นโยบายของท่านไม่ได้ครับตรงนั้นเป็นปัญหาครับท่านประธานครับก็ขออนุญาตฝากเป็นข้อสังเกตกับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับในประเด็นที่3ครับท่านประธานครับเป็นเรื่องที่ผมหนักใจมากขึ้นไปอีกครับท่านรองนายกครับกราบเรียนด้วยความเคารพจริงๆนะครับประเด็นก็คือว่าข้าราชการประจำและรัฐมนตรีของท่านเนี่ยเขาชื่นชมนโยบายรัฐบาลนะครับและเขาก็ตั้งใจสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าท่านจำได้นะครับนโยบาย16ข้อที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องสำคัญหลายเรื่องผมขอหยิบเฉพาะบางเรื่องก็แล้วกันนะครับในเรื่องแรกนะครับกองทุนพัฒนาสตรีครับในเรื่องที่2กองทุนตั้งตัวได้ครับในเรื่องที่3แก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในเรื่องที่4ครัวไทยสู่ครัวโลกครับในเรื่องที่5 AEC ครับตัวอย่างง่ายๆนะครับผมขออนุญาตไม่พูดรายละเอียดนะครับเพราะว่าเกรงใจท่านทิติมานะครับท่านจ้องหน้าผมเนี่ยเพราะท่านรู้ว่าผมพูดด้วยความหวังดีจริงๆนะครับไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเลยนะครับประเด็นของผมเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานครับมีงบหมดเลยครับ
ในโครงการเหล่านี้ครับท่านประธานแต่ปัญหาก็คือว่างบประมาณเหล่านี้เนี่ยมันใช้เพียงผิวเผินเท่านั้นเองไม่ได้ลงไปสู่แก่นแท้ของนโยบายครับท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องเท่านั้นเองนะครับ AEC ครับท่านประธานผมลองบวก AEC นะครับในงบประมาณของทุกกระทรวงนะครับมีหมดเลยนะครับผมคิดว่าประมาณหมื่นล้านได้นะครับ AEC เนี่ยนะครับในชื่อ AEC เนี่ยบวกกันทั้งหมดนี่เป็นหมื่นล้านนะครับท่านรองนายกครับสิ่งที่น่าสนใจมากเป็นอย่างนี้ครับทุกกระทรวงเลยนะครับท่านรองนายกครับผมขออนุญาตฟ้องท่านเลยนะครับพูดถึง AEC ในความหมายของอาเซียน Economic Community ครับก็คือพูดถึงมิติของเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับและพอลงไปดูรายละเอียดนะครับก็เป็นเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากอย่างยิ่งนะครับและขออนุญาตฝากท่านไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับว่า AEC มันไม่ใช่เรื่องอาเซียนคอมมูนิตี้2015มันไม่ใช่เรื่อง AEC อย่างเดียวนะครับอาเซียน2015มันมี3เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่องเศรษฐกิจ AEC ถูกต้องครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงครับ Political and Security Community ครับและเรื่องที่3คือเรื่องสังคมและวัฒนธรรมนะครับ Socio Cultural Community นะครับแต่ปรากฏว่างบประมาณในอีก2เรื่องแทบจะไม่มีเลยครับมีน้อยมากนะครับผมขออนุญาตพูดแทนกลุ่มสังคมนะครับเพราะผมอยู่ในสายสังคมเนี่ยนะครับโดยวิชาชีพในประชาคมอาเซียน2015พูดได้ดีมากเลยนะครับเรื่องเด็กเรื่องสตรีเรื่องคนพิการเป็นต้นนะครับแต่ปรากฏว่างบประมาณของคนพิการของเราได้ไม่กี่ร้อยล้านนะครับและเราไม่ได้เตรียมตัวคนพิการของเราเลยที่จะไปร่วมมือกับอาเซียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับท่านประธานครับด้วยความเคารพจริงๆนะครับขออนุญาตฝากไปยังท่านรองนายกนะครับว่ารัฐมนตรีของท่านข้าราชการที่อยู่ภายใต้กำกับของท่านเนี่ยเขาอยากจะเอาใจท่านครับแต่เขาเอาใจไม่ถูกเรื่องครับและมันคือปัญหาจริงๆครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ขออนุญาตให้ท่านช่วยไปติดตามแล้วก็ดูด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติของเราประการที่4ครับท่านประธานครับอันนี้ในทางกลับกันครับท่านประธานครับงบประมาณหลายเรื่องที่ผมพูดมาใน3เรื่องนั้นใช้เยอะมากเลยนะครับแต่ผิดเรื่องครับแล้วเรื่องที่ควรจะต้องใช้ให้มากท่านไม่ใช้ครับอันนี้คือเรื่องที่4ครับท่านรองนายกครับผมขออนุญาตหยิบเพียงบางเรื่องที่สำคัญนะครับเอาเรื่องแรกเลยนะครับถ้าท่านประธานอภิวันซึ่งเป็นประธานอยู่ผมจำได้ดีนะครับอยู่ในช่วงของกระทรวงวัฒนธรรมครับเราพูดกันว่างบประมาณเพื่อการซ่อมบำรุงดูแลโบราณสถานเนี่ยมันน้อยมากกรมศิลปากรที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยมีงบอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณสัก200กว่าล้านเท่านั้นเองครับเพื่อการนี้วันที่เราคุยกันแล้วเราบอกแล้วว่าขอความกรุณาเถอะโบราณสถานของชาตินี้เนี่ยมันมีถ้ามันพังแล้วสร้างใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับขอให้ดูแลเราไม่ได้พูดถึงปัญหาน้ำท่วมที่ทำให้เกิดความเสียหายด้วยซ้ำไปแล้วปรากฏว่าวันนี้มีข่าวนะครับวัดพระปรางวัดอรุณนะครับเกิดแล้วครับท่านประธานแล้วท่านประธานอภิวันยังจำได้ใช่ไหมครับเราพูดถึงพระพุทธบาทสระบุรีนะครับที่มันทรุดแล้วครับแต่ไม่มีงบประมาณครับอยู่จังหวัดสระบุรีนะครับและอันนี้ไม่ได้อยู่ในเขตเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับท่านประธานฝากเรียนไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับวัฒนธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากโบราณสถานเป็นเรื่องสำคัญมากแต่เราใช้งบประมาณน้อยมากครับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพจริงๆว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องแรกนะครับเวลาเราเกิดปัญหาเราจะบอกว่าประเทศไทยมีปัญหาประชาธิปไตยเพราะวัฒนธรรมของคนไทยมันไม่ดีไม่สอดคล้องกับประชาธิปไตยนะครับเป็นเรื่องแรกเลยครับที่เราพูดถึงว่าเรามีปัญหาแต่พอบอกว่าเราจะพัฒนาประชาธิปไตยวัฒนธรรมเป็นเรื่องสุดท้ายครับที่เราจะทำครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังท่านประธานกรรมธิการประธานกรรมธิการนะครับท่านรองนายกนะครับหวังว่าปีหน้าท่านจะเป็นคนจัดงบอีกรอบหนึ่งนะครับขอความกรุณาเพิ่มงบกระทรวงวัฒนธรรมหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่เป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับแต่เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะเรียนกับท่านว่าเรื่องที่ท่านควรจะต้องใช้เงินให้มากท่านใช้น้อยครับอีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับเรื่องสำคัญมากก็คือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับ
ผมขอยกตัวอย่างเรื่องเดียวนะครับประมงชายฝั่งที่ประชาชนของคนไทยเราหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั้งหมดเนี่ยนะครับทางกรมได้ประเมินมูลค่าไว้ว่ามีมูลค่าประมาณ 300,000 ถึง 400,000 ล้านบาทครับท่านประธานครับที่เลี้ยงชีพของคน 3-4 ล้านคนเนี่ยนะครับ 300,000-400,000 ล้านบาทแต่ปรากฏว่างบประมาณของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยนะครับ 1,177 ล้านบาทครับผมกดออกมาแล้วนะครับได้ 0.6% นะครับก็คือ100บาทให้60สตางค์ครับสำหรับคนที่อยู่ชายฝั่งทะเลมีอาชีพตามชายฝั่งทะเลเนี่ยนะครับ100บาทให้60สตางค์ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าปลาโลมาอีราวดีปลาพยูนนะครับที่ท่านชวนหลีกภัยพยายามเรียกร้องให้ช่วยกันดูแลเพราะเป็นทรัพยากรเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประโยชน์ไม่มีแล้วครับงบประมาณเพื่อการเหล่านี้อย่างนี้เป็นต้นครับท่านประธานเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเรื่องของโรงพยาบาลศูนย์ที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะได้ซึ่งมีความจำเป็นมากครับในประเทศของเราวันนี้ท่านประธานทราบไหมครับกรุณาเรียนไปยังท่านรองนายกนะครับคนที่จะผ่าตัดเปลี่ยนไตเปลี่ยนหัวใจเนี่ยนะครับวันนี้ในประเทศไทยต้องรอ8เดือน12เดือนครับท่านประธานครับแล้ววันนี้ผมขอยกตัวอย่างเลยนะครับศูนย์แพทย์ที่นครสวรรค์ไม่มีนะครับผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจไม่ได้ศูนย์แพทย์ที่จังหวัดตรังไม่มีนะครับเปลี่ยนผ่าตัดหัวใจไม่ได้ผมถามด้วยตัวผมเองนะครับกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านก็รับปากว่าปีหน้าจะจัดให้ครับแต่ท่านเกษียณเดือนกันยาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตฝากท่านรองนายกเลยนะครับปีหน้าผมขอโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดตรังของจังหวัดนครสวรรค์ยกระดับขีดความสามารถให้เขาผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายอวัยวะได้ครับอันนี้คือ2ตัวอย่างของจังหวัดที่ผมยกเท่านั้นเองนะครับมันมีอีกหลายจังหวัดครับในอีสานก็มีเช่นจังหวัดเลยเป็นต้นนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าจะต้องมีอยู่ที่จังหวัดไหนท่านถามผมตอบท่านได้ครับเพราะผมทำวิจัยเรื่องนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ครับท่านประธานครับงบวิจัยครับเมื่อ3ปีที่แล้วเราจัดงบวิจัยเนี่ยให้กับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 2,500 ล้านครับปีที่แล้วท่านตัดเหลือ800ล้านนะครับแล้วผมก็อภิปรายบอกกับเรียนท่านนายกในห้องประชุมแห่งนี้เนี่ยนะครับแล้วดูเหมือนว่าท่านนายกก็จะฟังผมก็ดีใจว่าปี2516จะกลับไปเป็นสัก 2,000 ถึง 2,500 ล้านท่านประธานครับเหลือ500ครับตรงนี้เป็นปัญหานะครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะสรุปในประเด็นที่4เนี่ยนะครับท่านประธานว่างบประมาณหลายเรื่องซึ่งควรจะต้องจัดให้มากท่านให้น้อยไปครับก็ขออนุญาตฝากกับท่านประธานนะครับไปยังท่านประธานกรรมาธิการงบประมาณนะครับประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานครับเรื่องของวินัยการเงินการคลังและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวินัยทางด้านงบประมาณครับผมขออนุญาตเรียนเลยนะครับในช่วง2เดือนกว่านั้นผมได้พูดกับท่านประธานอภิวันหลายครั้งว่าระบบงบประมาณของเราเนี่ยที่เราทำตามรัฐธรรมนูญโดยการตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเนี่ยนะครับ105วันเนี่ยมันไม่ใช่ระบบที่ถูกต้องครับเพราะเราต้องเร่งมากนะครับในการทำงานถ้ากรรมาธิการวิสามัญงบประมาณเป็นกรรมาธิการสามัญงบประมาณแล้วทำงานตลอดทั้งปีครับช่วงพิจารณางบประมาณ105วันตามรัฐธรรมนูญไม่เป็นปัญหาครับแต่ขอให้เราทำงานล่วงหน้าได้ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่เป็นเรื่องที่ทำได้แก้ได้ครับถ้าท่านประธานรัฐสภาจะเห็นความสำคัญนะครับกรุณาเปลี่ยนนะครับและผมอยากจะขอการสนับสนุนจากท่านรองนายกรัฐมนตรีครับเพื่อที่จะให้สภานิติบัญญัติแห่งนี้เนี่ยนะครับได้ทำหน้าที่ในการช่วยนำปัญหาของพี่น้องประชาชนมาอยู่ฝ่ายมายังฝ่ายบริหารเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณได้ถูกต้องตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากขึ้นผมขออนุญาตเรียนท่านประธานครับในส่วนของวินัยเนี่ยนะครับทางด้านการคลังครับท่านรองนายกอธิบายเหตุผลเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินนะครับท่านกู้ไปแล้ว 350,000 ล้านและท่านประกาศว่าท่านจะกู้อีก2ล้านล้านครับผมไม่โต้แย้งกับท่านเรื่องเหตุผลที่จะกู้นะครับแต่ผมขอตั้งสังเกตกับท่านเพียงเรื่องเดียวครับบวก2ตัวเลขรวมกันแล้วมัน 2.35 ล้านล้านนะครับงบประมาณของเรานี่ 2.4 ล้านล้านเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเงินที่รัฐบาลใช้เพียงครึ่งเดียวนะครับพิจารณาโดยสภาแห่งนี้อีกครึ่งหนึ่งพิจารณาโดยฝ่ายบริหารนะครับ
พราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ระบบการคลังของประเทศจะเป็นอย่างไรระบบการเมืองของประเทศจะเป็นอย่างระบบงบประมาณของประเทศจะเป็นอย่างไรผมถามว่าสิ่งเหล่านี้คือการรักษาวินัยของระบบงบประมาณหรือไม่ตรงนี้เป็นปัญหานะครับแล้วผมคิดว่าถ้าพูดฟังเหมือนกับเป็นเรื่องโวหารก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่หรอกครับท่านประธานครับท่านรองนายกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับและผมขออนุญาตกราบเรียนด้วยซ้ำไปว่าถ้ารัฐบาลกู้ 2.35 ล้านล้านแล้วท่านใช้ผมขออนุญาตขอประธานโทษนะครับเอาสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเลยท่านใช้เสียหายหมดเลยผมสมมุตินะครับท่านใช้เสียหายหมดเลยเราก็เสีย 2.35 ล้านล้านบาทครับแล้วก็จบแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งหน้าตั้งตาช่วยกันทำงานชดใช้หนี้กันไปแต่สิ่งที่เป็นห่วงมากกว่าครับท่านประธานก็คือการเสียระบบของการตรวจสอบระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารครับท่านประธานครับซึ่งตรงนี้มันมีผลโดยตรงต่อระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไม่อยากให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมองข้ามเรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องมาคัดค้านท่านที่ท่านจะบริหารประเทศไม่ใช่หรอกครับท่านได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการบริหารประเทศท่านทำให้เต็มที่เถอะครับแต่สิ่งที่พวกผมเป็นห่วงก็คือว่าเราต้องรักษาระบบไว้ครับเราจะต้องรักษากลไกที่เป็นหลักให้กับบ้านกับเมืองไว้เพราะว่าชีวิตของเราไม่นานก็ตายครับแต่บ้านเมืองเราล้มไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันสร้างหลักรักษาหลักของบ้านของเมืองไว้และตรงนี้ครับด้วยความเคารพจริงๆครับท่านประธานวินัยการคลังมันไม่ใช่เรื่องของการกู้อย่างเดียวครับมันเป็นเรื่องของการรักษาระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารหรือที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่เราใช้กันมาตั้งแต่พ.ศ. 2475แล้วท่านประธานครับด้วยความเคารพจริงๆผมจะไม่ใช้เวลามากกว่านี้แล้วแต่ขอกราบเรียนว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ด้วยเจตนาที่ตั้งใจจริงๆอยากจะให้รัฐบาลกรุณารับฟังอย่าคิดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายค้านพูดแล้วก็ฝ่ายค้านอยากจะค้านก็คงต้องหาเรื่องค้านผมคิดว่าท่านกรุณาอย่าคิดอย่างนั้นเปิดใจฟังเหตุฟังผลและประเด็นที่ผมได้นำเรียนแล้วคิดกันเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าประเทศไทยของเรามีอนาคตแล้วครับแล้วถึงวันนั้นเราก็จะได้ดีใจด้วยกันว่าประเทศไทยของเราได้มาถึงจุดของความเจริญความมั่นคงและก็ความสมัครสมานสามัคคีขอบพระคุณครับ